อัลบั้มของ Enhypen นั่นเองเย้สวยมากทุกคนน่ารักมากมากเขารักฉันเถอะตัดชุดแต่งงานก่อนเนาะอันนี้ชิงก็เดินนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาแกะอัลบั้มกันอีกแล้วซึ่งอัลบั้มในเดือนนี้ที่เราจะมาแกะเนี่ยก็คืออัลบั้มจากวง Enhypen นั่นเองเย้ Enhypen คัมแบ็คเมื่อเดือนที่แล้วนะฮะทุกคนแล้วก็ยังไม่ได้แกะอัลบั้มนะคะเป็นเพลงแบบว่าที่ฉันเพิ่งรีแอคไปนะฮะก็สามารถไปย้อนดูกันได้นะคะก็อัลบั้มที่เราไปซื้อมาก็คือเป็นอัลบั้มนี้เลยนะฮะเป็นอัลบั้มใหม่ของเขานะอ่านว่า Manifesto หรือเปล่า Manifesto นะครับทุกคนเดี๋ยวรอมาแกะกันนะจริงๆแล้วเขามี3เวอร์นะทุกคนแต่ว่าเราเนี่ยหยิบมาแค่สีเดียวก็คือสีเวอร์ออกแบบชมพูบานเย็นแดงบานเย็นหรือเปล่าเราเนี่ยไม่ได้ดูเลยว่าด้านในเนี่ยเขาจะยังไงกันบ้างนะเราก็เลยหยิบมาแค่เวอร์เดียวนะฮะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นสีเวอร์ดีไหมอันนี้เวอร์เจนะทุกคนเวอร์เจเป็นเหมือนแบบกล่องของเล่นนะทุกคนเพราะไม่ได้เป็นแบบว่าแบบเล่มๆออกมาอะไรเงี้ยเพราะมีข้างหลังให้แกะอย่างงี้ด้วยนะเออคือแบบแพคเกจจิ้งดูมีความแบบเรียกว่ากล้องแกล้งนิดนึงแต่ว่าดูแตกต่างดูไม่เหมือนแบบอัลบั้มคนอื่นมีการ์ดอะไรโผล่ออกมา มีการ์ดโผล่ออกมาทุกคนเราจะเปิดแล้วนะเปิดแล้วน่าจะเจอเลยนะเจอดีเลยอ่ะเราขอญาตนะทุกคนแกะยังไงอ่ะไม่กล้าแกะอ่ะเราจะมาลุ้นกันนะฮะว่าเราเนี่ยชี้ได้ใครบ้างนะทุกคนมีใบอะไรออกมาอ๋อมีใบอันนี้นะฮะ Reverse นะ เราจะหยิบขึ้นมาแล้วนะฮะสำหรับท่านแรกนะฮะนั่นก็คือ เจหรอเจวิ่งรูปนี้น่ารักมากเฮ้ยรูปนี้เด็กมากวิ่งรูปนี้น่ารักมากเลยทุกคนเป็นเจแบบเซลฟี่เซลกาเซลกาเซลใจเฮ้ยอันนี้ดีมากเลยอ่ะหน้าเด็กมากกีดวีดีมากมือสั่นมือสั่นลืมบอกนะว่าเมนเราก็คือน้องซอนนูกับเจกนะทุกคนแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนต่อไปนะฮะต่อไปหุ้ยน่าอะไรอ่ะเข็มกัดไม่ใช่อันนี้คืออะไรอ่ะ Now I can hear Realme Nuguzel ต้องขูดเหรอขออนุญาตไม่ขูดแล้วกันนะเป็นแบบนี้นะทุกคนเขียนว่ามีข้อความด้านหลังด้านหลังนะฮะทุกคนนะต่อไปนั่นก็คือติ๊งตังน้องนิกกี้จันจันนั่นเป็นนิกกี้มานะฮะนิกกี้เหมือนเคยได้ไปแล้วครั้งหนึ่งนะทุกคนรูปนี้ก็คือแบบว่านิกกี้โพผัวนิกกี้แต่ว่านิกกี้เนี่ยยิ่งโตยิ่งโพผัวทุกคนตอนแบบตอนไอแลนด์อะน้องไม่ได้แบบว่ามีความผัวขนาดนี้น้องมีความแบบน้องเป็นน้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือนิกกี้พ่อผัวแล้วนะเป็นนิกกี้พ่อผัวไปแล้วมี2ใบหรือเปล่าน่าจะมีแค่2ใบนะทุกคนมีแค่2ใบนะฮะแล้วก็เหมือนจะมีเป็นใบอันนี้นะฮะได้แก่ติ๊งตองเห็นแล้วนะครับทุกคนก็คือเจอีกแล้วนะเป็นอัลบั้มคุณเจนะอัลบั้มนี้เฮ้ยเกือบจะออเจเลยนะแต่ว่ามีนิกกี้แบบแซมๆมานะทุกคนนี่รูปนี้แบบรูปนี้เหมือนคนไทยเลยอ่ะรูปนี้มีความเหมือนแบบนักเรียนม.ปลายที่อยู่ประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยกำลังจะเข้ามหาลัยเฮ้ยลุกได้มากแบบโคตรหล่อโคตรหล่ออ่ะพี่เจหล่อมากเอาจริงเพลงเนี้ยอัลบั้มเนี้ยคือแบบเจหล่อมากจริงๆขอโทษนะคือฉันถึงแม้ว่าฉันจะเมนแบบเจคแล้วก็ซอนูเนี่ยแต่ว่าเจนี่ก็มีความเป็นเหนือเมนฉันอยู่ในระดับนึงนะเพราะเขาหล่อมากแล้วก็หลังจากนั้นนี่ก็จะมีเป็นเหมือนสติ๊กเกอร์นะฮะทุกคนน่าจะไม่มีอะไรแล้วเนาะนี่เป็นสติ๊กเกอร์นะฮะนี่เลยน่าจะเป็นอารมณ์เหมือนเพลงของในอัลบั้มไหมใช่ไหมหรือเปล่าไม่รู้นะฮะทุกคนนี่สติ๊กเกอร์แล้วก็มีซองอันนี้มานะฮะเป็นแผ่นซีดีนั่นเองนะครับทุกคนเป็นแผ่นซีดีอยู่ในนี้นะครับซองแผ่นซีดีแล้วก็ได้เป็นเข็มกลัดมาด้วยนะครับเป็นเข็มกัดเพสต์ไม้เพสต์ไม้เอ๊ะ เธอจะว่าได้เป็นโปสเตอร์มานะครับโปสเตอร์เดี๋ยวนี้คือแบบชอบพับอ่ะเสียใจอ่ะฉันไม่ชอบการพับเลยไม่ชอบการพับเลยแต่ว่ามันก็ทำให้อัลบั้มค่าส่งถูกลงถ้าสั่งมาจากต่างประเทศอุ้ยแล้วพับแบบทุกมุม
สวยมากทุกคนแต่ว่าเป็นแบบกระดาษมันอะมันก็จะมีความเงาอย่างนี้นะทุกคนแล้วก็รอยยับแบบยับจริงหน้ายับไปเลยแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเนื้อเพลงอะทุกคนชอบข้างหลังมากเลยอะใช้แบบใช้กระดาษให้เป็นประโยชน์มากเลยด้านหลังก็คือเป็นแบบลิสต์เพลงต่างๆแล้วก็มีเนื้อเพลงให้ด้วยนะคะก็คือสามารถติดไปข้างๆอย่างนี้แล้วถ้าหากว่าเราเปิดเพลงอะไรอย่างเงี้ยเพสต์มาอย่างเงี้ยเราก็ร้องตามได้เลยนะเลิศเก็บเอาเก็บเข้าไปในอัลบั้มคือเก่านะฮะแล้วก็โฟโต้บุ๊กนะคะทุกคนเนื่องจากว่ารอบนี้เนี่ยเราได้เจกับนิกกี้มานะคะเดี๋ยวเราจะเปิดเจกับนิกกี้ให้ดูนะคะเป็นการสปอยเนาะใครอยากดูโฟโต้บุ๊กเต็มๆเนี่ยก็ฝากไปอุดหนุนน้องๆกันด้วยนะครับเจอุ้ยหล่อมากทุกคนหารูปที่ล่อๆอุ้ยเป็นฟิลว่าไอ้เต้าไลฟ์เวอร์ไอ้เต้าไลฟ์สตรีมเมอร์แกเจหล่อมากเลยอ่ะเอาจริงๆอันนี้ไม่มูฟออนแล้วนั่นเนี่ยหล่อมากเอื้อให้ดูรูปนี้อีกรูปหนึ่งนะฮะน้องซอนูกับสองฮุนนะฮะแล้วก็จองวอนน้องนิกกี้แล้วก็น้องฮีซึงน้องเรียกน้องทุกอย่างแต่จริงๆแล้วฉันไม่เคยมองเขาเป็นน้องเลยนะแล้วก็นิกกี้จริงโตขึ้นมากเลยอ่ะซอรี่นะหนูทำไมหนูมีความผัวขึ้นเยอะวะหนูผัวขึ้นแล้วนะดูสิดีมากเลยอ่ะ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 เดี๋ยวให้ดูลูกนิดนึงเนาะมีลูกของฉันอยู่น้องสนุน่ารักมากมากลูกฉันนี่คือลูกของฉันดีลูกฉันดีมากลูกฉันน่ารักที่สุดแล้วไอ้เลิฟลูกเสียแล้วเป็นเกาหลีคนเดียวที่ฉันเรียกว่าลูกได้อย่างเต็มปากนะทุกคนโอเคประมาณนั้นนะฮะสำหรับรูปโฟโต้บุ๊กขอให้ดูแค่นี้นะเพราะว่าถ้าให้ดูหมดทั้งรูปทั้งอัลบั้มทั้งโฟโต้บุ๊กเนี่ยมันก็จะมีความแบบว่าเอ้ยเปิดมากเกินไปอยากให้ทุกคนไปแบบซื้อตามกันหน่อยนะอยากให้ทุกคนได้ซื้อกันบ้างเพราะว่าอุดหนุนน้องๆหน่อยเนาะอุดหนุนน้องๆหน่อยนะครับมาแบบสปอยให้ทุกคนรู้สึกแบบซื้อดีไหมวะรู้สึกซื้อดีเลยซื้อดีสิทำไมจะไม่ดีนะโอเคสรุปกันนิดนึงนะคะว่าสิ่งที่เราได้มาแบบสุ่มเนี่ยคืออะไรกันบ้างนะครับได้มาทั้งหมด3ใบ2คนนะฮะก็ได้เป็นน้องนิกกี้นะครับมา1ใบนะฮะแล้วก็ได้เป็นเจนะฮะมา2เป็นการ์ด1อันแล้วก็เป็นโฟโต้1อันนะทุกคนแต่บอกเลยว่าการ์ดนี้คือแบบถ้าไม่ใช่เมนเจก็อยากเก็บไว้อะทุกคนแกไม่เก็บไว้ได้หรอไม่เก็บไว้ได้หรอแกไม่เก็บไว้ได้หรอฮะคือแบบว่าใครที่ได้การ์ดใบนี้อ่ะแล้วไม่ได้เป็นเมนเจอ่ะแล้วคิดจะแลกอ่ะก็คือแบบเฮ้ยทำไมไม่เก็บไว้อ่ะแกเจหล่อขนาดเนี้ยคือแม้ฉันจะไม่ใช่เมนเจแต่แบบเจมาหากันขนาดเนี้ยแปลว่าเจต้องมีใจให้ฉันทุกคนใช่ไหมเจมีใจให้ฉันเจมีใจให้ฉันแน่นอนเนี่ยคือแบบถูกต้องเขารักฉันตัดชุดแต่งงานก่อนเนาะโอเคประมาณนี้นะคะสำหรับอัลบั้มนี้นะคะทุกคนน่ารักมากจริงๆนะแล้วก็เพลงเขาดีมากๆไปฟังกันได้นะตอนแรกที่ฟังเนี่ยเพลงมันดูมีความแบบว่าโอ๊ยแน่นหนักแต่พอฟังไปเรื่อยๆสนุกดีนะเวลาฟังในห้องน้ำเนี่ยมันก็ตึงตังมันก็แบบว่าไอ้เพชรทำไมจึ้งมันโยกนะทุกคนมันอย่างเงี้ยฮึกเหิมฟังแล้วมันฮึกเหิมนะเก็บยากด้วยนะอัลบั้มนี้ทุกคนเหมาะมากเลยอ่ะเหมาะกับการที่มันจะขาดมากเลยนะทุกคนสตอรี่นะอัลบั้มแบบนี้อย่าหาทำอีกนะเขาไม่ได้ผิดอะไรหรอกแต่ว่าฉันเนี่ยเนื่องจากเป็นคนที่แบบว่าหยิบอะไรก็อาจจะพังอ่ะเนาะก็คือกวนนิดนึงว่าอัลบั้มนุ้งจะขาดนะฮะประมาณนี้นะครับสำหรับอัลบั้มของ Enhaven นั่นเองเย้ใครแกะแล้วได้เมนใครบ้างได้ใครได้เมมเบอร์คนไหนเนี่ยคอมเมนต์บอกกันหน่อยเนาะก็อยากรู้เหมือนกันว่าแกะได้อะไรกันบ้างนะครับแล้วก็อัลบั้มนี้เนี่ยเราซื้อมาจากร้าน Basket Shop นะฮะเป็นร้านประจำของเราเองซึ่งเราไปซื้อที่ร้านเลยนะเป็นแบบพร้อมส่งนะครับก็ที่สยามนะฮะ BTS สยามใต้โรงหนัง Lido นั่นเองนะฮะทุกคนหรือว่าใครไม่สะดวกไปที่ร้านเนี่ยก็สามารถแอดไลน์เข้าไปได้นะฮะหรือไปดูใน IG ได้นะเค้าก็จะอัปเดตแบบอัลบั้มที่เขาจะเข้ามาเลยมีอัลบั้มอะไรบ้างก็ดูอัปเดตใน IG ได้แล้วก็ไปสั่งซื้อในไลน์เค้าได้นะคะเค้ามีลิงก์ไลน์อยู่ที่ IGนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยกับการแกะอัลบั้ม Enhypen นะฮะอัลบั้มที่มีชื่อว่า
manifesto นะฮะ manifesto manifesto ใครรู้บอกหน่อยแล้วกันนะฮะ ก็มีประมาณนี้นะทุกคนถ้าชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะฮะแล้วไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าไปแล้วบ๊ายบายว้าง